วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำงานของพระคริสต์ต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วใจเราจดจ่อมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นต่อไปแม้ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณก็ตามนะครับเราใช้คำนี้ว่าความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรความวิริยะอุตสาหะถ้าเราทำแล้วสักวันหนึ่งเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนี่เป็นคติเป็นการให้กำลังใจที่โค้ชต่างๆนะครับที่เริ่มเปิดตัวมีคำกล่าวมีภาษิตมีเทคนิคในการสอนให้ผู้คนมีแรงฮึกเหิมมีกำลังใจในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าทุกคนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วมันอยู่ที่ใจนะครับถ้าใจสู้อดทนแม้ว่าจะผิดหวังแม้ว่าจะผิดพลาดขาดทุนเจ๊งหรือไม่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ถ้ามีกำลังใจมีแรงใจมีแรงกระตุ้นมีเป้าหมายมีความมุมานะสักวันหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จนี่จึงทำให้เกิดมีนักพูดนักเขาเรียกว่านัก motivation คนที่คอยให้กำลังใจท้าทายผู้คนให้มองหาจุดเด่นของตัวเองนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้เพื่อที่จะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตได้นะครับนั่นเป็นความจริงเพราะว่าถ้าคนเราได้รับการหนุนใจได้รับการให้กำลังใจก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครทำอะไรแล้วหยิบโยงนะครับทำพอทำท่าจะไม่ไหวก็เลิกไม่มุมานะไม่อดทนไม่เตรียมความพร้อมที่จะสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ยังไงทำอะไรก็ไม่สำเร็จครับวางแผนมีแต่ขี้โม้มีแต่ขี้คุยบางคนก็พูดแก๊งเก่งนะครับว่าจะทำนู่นนี่นั่นวางมโนภาพจินตนาการเขียนโครงการในอากาศอย่างมากมายสุดท้ายก็เป็นแค่ขี้โม้นะครับไม่ลงมือปฏิบัติไม่ทำจริงตามนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จทำได้ครึ่งๆกลางๆเจอความลำบากนิดหน่อยก็ไม่ไหวละนะครับซึ่งคนโบราณเราก็บอกว่าคนแบบนี้เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนั่นหมายความว่าทำอะไรก็กลัวเจ็บนะครับไม่อยากจะลงทุนไม่อยากจะสู้นิดๆหน่อยๆก็ท้อละนะครับจะเปลี่ยนงานจะหาวิธีการทำในสิ่งอื่นๆต่อไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อย้ายที่ใหม่เมื่อทำแบบใหม่เมื่อไปกระทำสิ่งอื่นอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดแล้วจงทำต่อไปให้จนถึงที่สุดนะครับเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราจับคันไถแล้วอย่าหันหลังกลับนะครับเพราะว่าถ้าหันหลังกลับแล้วนอกจากจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเกิดอันตรายสำหรับเรานะครับซึ่งแทนที่จะได้รับสิ่งที่ดีกลับจะต้องบาดเจ็บต้องสูญเสียอย่างมากมายการทำงานต่างๆก็เช่นเดียวกันจะต้องวางแผนจะต้องคิดว่าถ้าทำแล้วเราเสียหายเราจะทำอย่างไรถ้ามันล้มเหลวเราจะไปยังไงต่อหาทางแก้ไขต่อไปเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นภาพที่ต้องการอยากจะให้เราเห็นว่าการทำงานในทุกๆด้านนั้นต้องการความอุตสาหะความภาคเพียรความตั้งใจความใจจดใจจ่อความอดทนเป็นที่ตั้งนะครับและสำหรับข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเราได้ตั้งชื่อเรื่องว่าทำงานของพระคริสต์ต่อไป
ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่9ตั้งแต่ข้อที่1มาจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้เราจะจบในบทที่9ด้วยกันนะครับซึ่งเราเห็นว่าภาพการทุ่มเทในงานรับใช้พระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่เรารู้จักกันที่เราเรียนรู้ด้วยกันนั้นก็คือท่านเซาโลนะครับท่านเริ่มต้นในการที่จะเข้าสู่เส้นทางการรับใช้พระเจ้านั้นมาจากการเป็นผู้ที่ขัดขวางพระคริสต์เป็นผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์นะครับเป็นฆาตกรเป็นคนที่โหดร้ายที่สุดในท่ามกลางคนยิวที่เคร่งครัดในพระบัญญัติท่านเองลุกขึ้นในการที่จะออกไปตามบ้านไปจับคริสเตียนทำการข่มเหงผู้ที่เปลี่ยนความเชื่อมาติดตามพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นลากออกมาแล้วก็ทำโทษและมีการประหารชีวิตมีการสังหารโดยเฉพาะที่เราทราบก็คือสเตเฟนนะครับถูกท่านนำเป็นแกนนำในการสังหารสเตเฟนและในคราวที่ท่านก่อนที่จะมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นทาสสมัครของพระคริสต์ท่านได้ขอหนังสืออนุญาตพิเศษที่จะออกไปจับคริสเตียนอีกเมืองหนึ่งซึ่งในกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็ทำมาจนไม่พอที่จะทำแล้วนะครับอาจจะทำเต็มที่แล้วนะครับทีนี้ก็จะออกไปกว้างขึ้นก็จะไปที่ดามัสกัสและในระหว่างทางที่จะไปทำพันธกิจของท่านคือทำลายคริสเตียนที่ดามัสกัสท่านได้พบพระเยซูระหว่างทางที่นั่นซึ่งเหตุการณ์ที่ท่านเห็นก็คือเห็นแสงจ้าแสงสว่างของพระเจ้าทำให้ตาท่านมืดมัวไปในพระคำของพระเจ้าบอกว่าตาท่านบอดไปและท่านได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่าเซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมเขาก็ยังไม่รู้จักนะครับสุดท้ายพระเยซูก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นที่เซาโลข่มเหงคือพระเยซูนั่นเองซึ่งจากตรงนั้นนะครับจุดที่ทำให้ท่านหักเหเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือเมื่อท่านได้มีโอกาสเข้าพักอยู่ในบ้านของพี่น้องสาวกผู้เชื่อที่นั่นพระเจ้าได้ส่งอานาเนียเข้ามาเป็นผู้ที่สัมผัสสำแดงความรักของพระเจ้าสำแดงความรักที่เขาอาจจะไม่เคยได้สัมผัสก็ได้ผมเชื่อว่าท่านเซาโลน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งมาตั้งแต่เด็กและเป็นผู้ที่น่าจะมีอีโก้สูงพอสมควรและเรียนเก่งทำเก่งทำงานเก่งทุ่มเทเป็นคนใจร้อนเป็นคนห้าวห้าวเป็นคนหนุ่มที่มีไฟแรงเลยทีเดียวและมีความเข้มข้นมีความเชื่อมั่นในธรรมบัญญัติซึ่งในพระคำของพระเจ้าเราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลได้เปิดเผยตัวท่านเองนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์กามาลิเอลน่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการสอนและท่านก็เป็นพวกที่เคร่งศาสนาและในเรื่องของการปฏิบัติตามพระบัญญัติการติดตามพระเจ้าบอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นแนวหน้าเป็นตัวเอกเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการขัดขวางในการที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าต่อต้านคนที่ขัดขวางที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัตินั้นท่านก็เป็นหนึ่งในการที่จะรักษาปกป้องธรรมบัญญัติเอาไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกแบบนี้และเป็นผู้นำแบบนี้น่าจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครคบนะครับอันนี้ผมประเมินจากสถานการณ์บุคลิกของท่านดูชีวิตของท่านท่านไม่มีครอบครัวท่านไม่มีแฟนไม่มีภรรยาไม่ได้คบหากับใครมัวแต่ทำงานรับใช้พระเจ้ามัวแต่ทุ่มเทในการทำกิจกรรมต่างๆเรียนทำงานทุ่มเทเอาจริงเอาจังคงไม่มีใครกล้าที่จะคบกับท่านจนไม่มีครอบครัวอันนี้ผมมองในมุมของทั่วๆไปเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับบ้างานทำแต่งานไม่สนใจอะไรอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะเป็นคนใจร้อนอาจจะเป็นคนจริงจังนี่แหละเป็นลักษณะของคนแบบนี้ท่านจะโดดเดี่ยวท่านจะเหงาท่านจะไม่มีใครอยากจะพูดคุยด้วยแต่จุดเปลี่ยนที่ผมได้พูดมา 2-3 ครั้งแล้วว่าอานาเนียได้มีโอกาสมาพบกับท่านได้เรียกท่านว่าพี่เซาโลเหมือนกับว่าเรียกเป็นพี่ชายซึ่งแม้ว่าตอนนั้นเซาโลจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าตายังบอดอยู่แต่ในนิมิตเวลาท่านอธิษฐานนั้นท่านเห็นผู้ชายที่ชื่ออานาเนียจะมาวางมือรักษาให้กับท่านตามคำสั่งของพระเจ้านะครับทำให้ตาท่านจะได้มองเห็นท่านจึงมีความรู้สึกอุ่นใจและเห็นว่าคริสเตียนกลุ่มนี้ทั้งที่เราเคยฆ่าเคยจัดการรุนแรงกับพวกเขายังมาเรียกเราว่าเป็นพี่ชายยังมานับว่าเราเป็นพี่ให้เกียรติเราให้ความอบอุ่นกับเรา
ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตถวายตัวรับใช้พระเจ้าจุดหนึ่งมาจากความรักที่อานาเนียได้แสดงให้กับเขานะครับหลังจากนั้นเมื่อเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าก็เจอปัญหาตั้งแต่แรกเลยทีเดียวนะครับพี่น้องคริสเตียนก็ขัดขวางต่อต้านไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการทำงานกับท่านเพราะว่าไม่ไว้ใจแล้วก็กลัวด้วยนะครับว่ามาจริงหรือว่าจะเป็นแผนการเป็นกลโกงที่จะมาหลอกล่อให้ตายใจแล้วก็จะมาจัดการอีกทีคนนั้นก็ไม่เชื่อนะครับสุดท้ายก็มีท่านบารนาบัสซึ่งเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยช่วยเป็นผู้ที่เชื่อมระหว่างอัครสาวกพี่น้องคริสเตียนในที่ต่างๆให้เข้าใจว่าซาโลคนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่างแข็งขันพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทั้งที่เมืองดามัสกัสและได้เข้านอกออกในกับพี่น้องอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มท่านประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจกล้าหาญพูดไล่เลียงโต้ตอบโต้เถียงกับพวกที่นิยมกรีจนทำให้พวกเขาไม่พอใจหาช่องทางที่จะกำจัดที่จะฆ่าเซาโลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คริสตจักรตลอดทั่วแว่นแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียมีความสงบสุขและเจริญขึ้นพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการหนุนใจชูใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผู้เชื่อมีพี่น้องคริสต์สมาชิกทวีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าจะเสี่ยงตายแม้ว่าจะลำบากแม้จะถูกปฏิเสธตรงกันข้ามท่านกลับทุ่มเทรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญไม่หยุดหย่อนเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมกิจการบทที่9ตั้งแต่ข้อที่32ไปจนถึงข้อที่43นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของบทที่9นี้แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยการถึงพันธกิจกิจการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะครับในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ32ถึงข้อ43มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้วก็ลงมาหาพวกวิสุทธชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่นอน8ปีมาแล้วเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าไอเนอัสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรคได้จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนอัสได้ลุกขึ้นฝ่ายคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์ชื่อทาบิทาตามภาษากรีกเรียกว่าโตรคัสแปลว่าเนื้อสมันหญิงคนนี้เคยกระทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมามากแล้วระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตายเขาจึงอาบน้ำศพวางไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปเชิญชวนว่าเชิญมาหาโดยเร็วฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาเมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบนและบรรดาหญิงม่ายได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้และชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆซึ่งโตรคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งปวงออกไปข้างนอกและได้คุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิทาเอ๋ยลุกขึ้นทาบิทาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้นจึงเรียกวิสุทธชนทั้งหลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่เป็นขึ้นนั้นให้กับเขาทั้งหลาย
หตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยับฝ่าคนเป็นอันมากพากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยับฟาหลายวันอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังคุณผู้ฟังครับจากพระธรรมตอนที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะครับการอัศจรรย์ที่เปโตรได้กระทำเตือนให้เราระลึกถึงการอัศจรรย์หลายอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงเคยกระทำเหตุการณ์ในการเรียกทาบิทาให้ฟื้นคืนชีพก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาบุตรสาวของไยรัสมากยกตัวอย่างเช่นเปโตรสั่งให้ฝูงชนออกไปจากห้องก่อนที่จะทำให้ทาบิทาฟื้นคืนชีพซึ่งก็เหมือนกับที่พระเยซูทรงกระทำก่อนที่จะเรียกให้บุตรสาวของไยรัสลุกขึ้นนะครับและนอกจากนี้การรักษาไอเนอัสของเปโตรก็มีความคล้ายคลึงกับการที่พระเยซูทรงรักษาชายที่เป็นอัมพาตซึ่งถูกเพื่อนย่อนลงมาทางหลังคาและที่สำคัญที่สุดนั้นเปโตรอธิบายให้ไอเนอัสเข้าใจชัดเจนเลยว่าการที่เขาได้รับการรักษาให้หายดีนั้นไม่ใช่เป็นกิจการงานเป็นผลงานของอัครทูตแต่อย่างใดแต่นั่นเป็นสิทธิอำนาจจากองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งในหนังสือพระธรรมกิจการนี้ก็ได้แสดงให้เราเห็นได้ว่าเปโตรได้กำลังสานต่องานขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงอัครทูตเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการที่จะสานต่อกระทำพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์เปาโลเรียกคริสตจักรว่าเป็นพระกายของพระคริสต์และนี่ก็คือวิธีการที่พระเยซูจะทรงออกไปในโลกนี้แม้ว่าร่างกายเนื้อหนังของพระองค์จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อเรามีบทบาทหน้าที่ในพระกายนี้เช่นเดียวกันองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้คาดหวังให้เรารับใช้พระองค์เพียงลำพังแต่พระองค์ต้องการให้เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆโดยใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแต่ละคนร่วมกันถ้าเราค้นพบว่าเรามีบทบาทหน้าที่เราเป็นอวัยวะส่วนใดในพระกายของพระเยซูคริสต์เราก็จะทำงานรับใช้ร่วมกันได้อย่างเกิดผลแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าลืมที่เราจะอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าได้เตือนเราและได้ทรงเพิ่มพูนพระพรให้กับของประทานให้กับตะลันความสามารถที่เรามีอยู่นั้นที่จะสามารถนำออกมาใช้ให้อย่างเกิดผลที่สุดในการเสริมสร้างคริสตจักรในการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์เราเติบโตมาจากคริสตจักรใดขอหนุนใจเราที่จะจงรักภักดีต่อคริสตจักรนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการเชื่อฟังให้เกียรติผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่เราสังกัดอยู่นั้นทุ่มเทชีวิตของเรารับใช้พระเจ้าอย่าหยุดที่จะรับใช้พระเจ้าอย่าท้อถอยท่านจงทำงานของพระคริสต์ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระบุตรไทยโทษ
ไอฝนจากมาไปเธอไปยังโลกบางใหญ่รอพระองค์ทรงเรียกชัยไปทำการทุกคนวันนี้ถ้าช้าเวลาไม่ดีวันและคืนไม่คอยใครเลยเดือนและปีล่วงไปอย่าเฉยรีบไปรีบไปรีบไปนำวิญญาณเรานำวิญญาณไม่ยอมท้อถอยทำตามบัญชาไม่ต้องรอคอยไม่ย่อท้อแต่สัตย์ซื่ออดทนเพราะพวกเรามีอยู่แต่น้อยคนคงไม่กังเขนโบกปลิวสาวายช่วยกู้วิญญาณให้รอดจากตายพระสุประเสียงตรัสสั่งบอกชีว่าให้เราไปทำงานวันนี้ไปเธอไปยังโลกบางใหญ่รอพระองค์ทรงเรียกชัยไปทำการทุกคนวันนี้ถ้าช้าเวลาไม่ดีวันแลกคืนไม่คอยใครเลยเดือนแลปีร่วงไปอย่าเฉยรีบไปรีบไปรีบไปนำวิญญาณวันขึ้นเดือนปีไม่รอคอยท่าไม่รู้อะไรจะสิ้นชีวาจงรีบแบบเขียวไปทำการเขียวเสร็จแล้วรับมงกุฎแน่ทีเดียวทำไมจึงรอโลกลีกอยู่ช้าคนกำลังตายทุกวันเวลาไปเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าหรือไม่นำวิญญาณอื่นวายเรือไปเธอไปยังโลกบางใหญ่รอพระองค์ทรงเรียกชัยไปทำการทุกคนวันนี้ถ้าช้าเวลาไม่มีวันและคืนไม่คอยใครเลยเดือนและปีล่วงไปอย่าเฉยรีบไป